สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าวันนี้เปียวจะมาพูดถึงพ่อบ้านของเปียวเองนะคะเห็นป่ะคะกำลังพูดถึงเดินมาแล้วค่ะพ่อบ้านไปออกกําลังกายค่ะท่านผู้ชมเราเพิ่นก็เล่นสงสัยกลับมากินข้าวลืมอีหยังก็บ่รู้ค่ะเดี๋ยวเปียวไปเบิ่งก่อนนะคะกรมมาดูนดปกรมดูเออยอดามสูกเกลิตทินสัญญาฟูเชตเยอะอินเตสูอินาคุตฮะโอเคยอลันมาเด้อจะต้องขอกลับอภัยด้วยนะคะขัดจังหวะไปชั่วเขาพ่อบ้านนะคะเพิ่นกลับมาเอาไอ้บัตรประชาชนเพิ่นนะคะเพราะว่าส่งไปสนีน่ะแม่ค่ะผิดบ้านแล้วก็ส่งมาให้พ่อบ้านเอาของคนอื่นมาส่งแล้วก็เอาของพ่อบ้านไปส่งไปให้ของผู้อื่นเกิดบ่อยมากเลยค่ะไปสนีแถวทางบ้านเปียวค่ะเปียวก็บ่รู้ว่าเป็นน้ำยังค่ะลางเทียเป็นจดหมายสำคัญมากเลยนะคะแล้วเฮาลืมอ่านชื่อพ่อบ้านเพิ่นจะเป็นแบบเพิ่นเฝ้าเปิดเห็นมั้ยคะแล้วบัดนี้มันจะเป็นชื่อคนอื่นสินะคะอันนี้คือกันเป็นของสำคัญเป็นของเล่นที่เขาสั่งให้ลูกให้หลานเขานะมั้ยคะรถพ่อบ้านเปียวไปแล้วค่ะนี่แหละรถของพ่อเปียวความรู้สึกเป็นเพื่อนมันยากมากเลยนะคะที่จะมาเปลี่ยนเป็นความรักแบบปิ้งกันแบบหนุ่มสาวปิ้งปังอีหยังสินะคะสบตาแล้วรักกันอีหยังสินะมันบ่แม่นน่ะแม่ค่ะแล้วเปียวก็ผิดหวังในความรักมาถึง2ครั้งน่ะแม่ค่ะแล้วก็มันก็เลยเฮ็ดให้เปียวย้านกับการเริ่มต้นคู่ชีวิตใหม่น่ะค่ะเปียวก็เลยเป็นแบบอยากดูใจไปก่อนสินะคะแต่พ่อบ้านเพิ่นจะแบบรีบน่ะแม่ค่ะแล้วคนเก่าก็กลับมาด้วยค่ะท่านผู้ชมคนเก่าก็กลับมาอยากมาขอคืนดีในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอบ้านก็แบบเริ่มวันไหวว่าจะเลือกผู้ใดยังสิได้มั้ยคะเปียวในตอนนั้นเปียวใส่ความคิดค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ1คนที่เฮารู้สึกว่าเฮาฮักแล้วเฮามีความสุขที่จะใส่ชีวิตอยู่ด้วยที่มีอนาคตไกลแล้วแต่ว่าอายุเขาห่างจากเฮาแค่2ปีนะคะเป็นผู้ชายที่หน้าที่การงานบอกง่ายๆดีนะคะเป็นคนสวีเดนเนาะค่ะเนาะแล้วแต่พ่อใหญ่เปียวนี่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ยังบ่ได้เติบโตไปไสนะคะเพิ่นเปิดได้3ปีบอกง่ายๆลูกค้าเพิ่นก็บ่ทันได้หลายนะแม่ค่ะเพิ่นก็บอกง่ายๆเพิ่นยังเป็นศูนย์อยู่สินะคะแต่สิ่งนึงที่ตั้งแต่เปียวรู้จักกับเพิ่นมานะคะเพิ่นเป็นคนสม่ำเสมอแล้วเพิ่นเป็นคนที่น้ำใจดีแล้วเพิ่นเป็นคนคล้ายๆกับว่าสแตนบายทุกครั้งที่เฮาต้องการความช่วยเหลือจังซี่นะแต่ว่าคนที่เฮามักทุกครั้งเฮาต้องคอยเขาบ่ค่อยมีเวลาเขาจะห่วงคือเรื่องส่วนตัวของเขาก่อนจังซี่นะคะมันก็เฮ็ดให้เปียวคิดหลายอย่างเปียวก็เลยมาคิดนะคะว่าในชีวิตของเปียววิ่งตามคนอื่นมากๆแล้วเปียวอยากลองให้คนวิ่งตามเปียวบ้างจังซี่นะคะเปียวก็เลยเลือกที่จะใส่ชีวิตอยู่กับพ่อใหญ่เปียวเนาะค่ะเนาะถึงเพิ่นจะเป็นต่างดาวเปียวคิดว่าให้โอกาสคงสิบ่เป็นหยังดอกเฮาอยู่กันไปคงจะฮักกันเองละมั้งคือผู้เฒ่าเพิ่นพาวาเนาะค่ะก็เลยลองใส่ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วในช่วงที่เปียวใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเพิ่นเปียวก็ยังทันได้ลืมคนเก่าแล้วเฮาก็มีปัญหาสุขภาพจิตใจหลายอย่างนะแม่ค่ะเพิ่นก็เป็นคนที่ผลักดันเฮาให้เฮาไปในทางที่ดีแล้วก็ง่ายๆเป็นผู้ใหญ่นะแม่ค่ะแล้วก็เป็นคนใจเย็นแล้วก็คุยด้วยแล้วใส่เหตุผลจนเฮามาใส่ชีวิตด้วยกันปีนึงนะคะกับได้ถูกบ่ควรเพิ่นก็แนะนําเพิ่นเป็นคนที่ใจเย็นนะคะจนวันนึงมาเปียวมาป่วยค่ะท่านผู้ชมเปียวป่วยหลายสุขภาพจิตใจเปียวก็บ่ค่อยดีสุขภาพเฮาใส่งานมาหลายเนาะค่ะหักโหมหลายเปียวเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะแบบรุนแรงเลยแล้วก็เพิ่นเนี่ยเป็นคนที่บ่ยอมปล่อยมือเลยแล้วก็ดูแลเฮานะคะสิ่งใดที่ดีที่สุดสําหรับเฮาเพิ่นก็หาให้เพิ่นก็พยายามดูแลเฮานะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เพิ่นจะคอยผลักดันอยู่ข้างๆเฮาแล้วตอนที่เฮาใส่ชีวิตคู่ด้วยกันแรกๆนะคะคนข้างๆรอบกายเพิ่นก็เตือนเพิ่นนะคะว่าผู้หญิงไทยส่วนมากแล้วเป็นแบบว่าคือบอกง่ายๆคือต้องการเงินอย่างสินะคะเขาจะมาปลอกหลอกเธอหรือเปล่าเพิ่นก็เป็นแบบว่าเพิ่นจะออกตัวแทนเฮาแล้วแบบคล้ายๆคือว่าเพิ่นจะให้เกียรติเฮาแล้วก็จะแบ
ให้คนนะคะมองเฮาไปในทางที่ดีผลักดันแล้วก็โฆษณาแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะแล้วเพิ่นก็เป็นคนค่อนข้างมีน้ําใจเพราะว่าเพื่อนเปียวจะตกทุกข์ตกยากขนาดใดเดือดร้อนเพิ่นจะเป็นคนที่ช่วยเหลือมีน้ําใจนะคะคล้ายๆครับเขาเห็นดีเห็นงามเป็นน้ําเฮาอันใดที่เฮาว่าดีเขาก็ว่าดีจังซี่นะคะคือการให้สม่ําเสมอแล้วก็ดูแลย้ําเจ็บเป็นเอ็นไข้จังซี่นะคะก็เลยเฮ็ดให้ความสัมพันธ์ของเฮาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่เฮาแค่มีความรู้สึกเป็นแค่เพื่อนเพื่อนเองเพิ่นก็ดูแลแล้วก็พยายามรักษาน้ําใจเฮาแล้วก็ปรับจูนให้เขาก็เฮาให้ได้นะคะว่าง่ายๆเนาะค่ะผู้หญิงเหนื่อยมาหลายแล้วชีวิตครูถ้าวันนึงเฮามีผู้ใดที่คอยซัพพอร์ตเฮาแล้วก็ให้กําลังใจเฮานะคะผลักดันกันไปในทางที่ดีนั่นแหละค่ะคือเหตุผลทําไมถึงความรักของเฮาเติบโตขึ้นการปลูกต้นใหม่ก็คือดอกใหม่อันนี้อ่ะค่ะท่านผู้ชมตอนที่เปียวซื้อมาใหม่ๆต้นน้อยหน่อยพอเปียวปลูกใส่ปุ๋ยท่านผู้ชมเห็นบ่ต้นสวยงามเปรียบเสมือนกับความรักเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นความรักกับเพื่อนครอบครัวแล้วก็แฟนเปียวว่าถ้าเฮาฮู้จักให้เกียรติกันเฮาฮู้จักใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆสม่ำเสมอเปียวว่าความรักของเฮาก็เติบโตแล้วก็สวยงามค่ะเปียวขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านที่พบเจอปัญหานะคะแล้วก็สู้ๆนะจ้าดูแลสุขภาพเจอกันกับเปียวคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ